ะครับใครเหยียบไปอีกนิดนึงจากบางนาตาดไปแถวแถวบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ก็มีอีกหนึ่งโรงแรมที่น่าสนใจคือโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งครบรอบ10ปีไปเมื่อไม่นานนี้ไปหมาดๆแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่11เตรียมพร้อมนะครับที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทางประธานกรรมการบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดคุณชัยวัฒน์อุทัยวันบอกนะครับว่าในการก้าวเข้าสู่ปีที่11นะครับของโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมินะครับที่เป็นโรงแรมของทางรัฐวิสาหกิจที่มีการถือหุ้นร่วมกันอยู่นะครับเตรียมที่จะมีการปรับปรุงหลายด้านครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะนะครับห้องพักที่จะมีการปรับปรุงห้องพักเดิมบางส่วนให้มีเป็นลักษณะพรีเมียมเพิ่มขึ้นนะครับจากมาตรฐานเดิมของโรงแรมระดับ4ดาวจะทำให้โรงแรมเนี่ยปรับราคาห้องพักต่อคืนได้และก็จะมีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจะใช้เงินเนี่ยลงทุนในการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือทั้งหมดเนี่ยในการรีโนเวทมากถึงกว่า400ล้านบาทนะครับส่วนเรื่องของการบริการแน่นอนว่าโรงแรมต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่เป็นโรงแรมติดกับสนามบินจะต้องมีการปรับตัวเรื่องของการให้บริการนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีการปรับในเรื่องของรูปแบบการให้บริการมากขึ้นและก็หลากหลายรูปแบบขึ้นซึ่งคุณชัยวัฒน์บอกเองนะครับว่าจะมีการปรับปรุงที่สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาฉะนั้นไปฟังหน่อยว่าการปรับปรุงในครั้งนี้นะครับของโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตจะปรับปรุงอะไรบ้างครับค่ะทำตัวให้สมกับเป็นโรงแรมในสนามบินเรามีบริการที่เรียกว่า24 hours flexi service นะครับก็หมายความว่าลูกค้าของเราเนี่ยเดินเข้ามาที่สนามบินมาจากสนามบินมาที่โรงแรมในสนามบินของเราเนี่ยมากี่โมงเช็คอินได้ทันทีไม่ต้องรอบ่ายสองเหมือนทุกที่งั้นคุณเดินทางเครื่องลงมา8โมงเช้า9โมงเช้ามาถึงโรงแรมเช็คเข้าพักได้เลยอาบน้ำอาบท่าสดชื่นนะครับแล้วก็อยู่พักไปจนครบ24ชั่วโมงไม่ใช่ไปรอเช็คเอาท์ตอนเที่ยงของอีกวันอีกไม่ใช่นะครับงั้นก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้เดินทางได้อย่างดีสำหรับผู้ที่บางคนบอกว่าเอาอยากใช้สั้นๆนะเหนื่อยแล้วมาอยากมาพักเราก็มีบริการที่เรียกว่าเป็น day use นะครับมาใช้แค่ครึ่งวันหรืออาจจะบอกว่าเอาสั้นกว่านั้นอีกอยากจะมาอาบน้ำอาบท่าเราก็จะมีบริการที่เรียกว่าเป็น fresh up service นะครับงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาถูกทางแล้วงั้นเรากำลังจะปรับปรุงนะครับมีสร้างสีสันต่างๆเพิ่มเติมเรากำลังมีทำสปอร์ตบาร์นะครับแบบก็มารีแลกซ์ง่ายๆกันลงจากเครื่องบินมาพักแล้วไม่รู้จะไปไหนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็มาแฮงเอาท์ที่สปอร์ตบาร์ต่างๆได้นะครับงั้นถามว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะเริ่มปรับตัวปรับตกแต่งรีโนเวชั่นเพิ่มเติมแฟคซิลิตี้ต่างๆเข้าไปให้สมกับที่ได้รับการยกย่องให้เกียรติเป็นโรงแรมที่ดีในสนามบินแห่งหนึ่งครับสถานการณ์ที่คุณชัยวัฒน์บอกไปน่าสนใจนะครับว่าการปรับตัวเรื่องของการเช็คอินหรือเช็คเอาท์สำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการอย่างถ้าคุณพาพิมลไปเนี่ยปกติเราจะต้องรอเช็คอินประมาณกี่โมงบ่ายสองถูกไหมฮะแล้วก็เช็คเอาท์ประมาณเที่ยงแต่ว่าการปรับตัวในครั้งนี้ของโนโวเทลสุวรรณภูมิเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องมาเมื่อไหร่ก็ได้ใน24ชั่วโมงคุณสามารถเช็คอินได้เสร็จแล้วก็เช็คเอาท์เวลาเดิมได้เลยก็เหมือนเป็นการปรับแผนให้ลูกค้าได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเป็นการยืดหยุ่นนะครับและนอกเหนือไปจากนั้นนะครับความภาคภูมิใจที่ทางโนโวเทลสุวรรณภูมิได้รับนั่นก็คือในเรื่องของการจัดอันดับนะครับจากสกายแท็กหรือนิตยสารด้านการเดินทางโดยท่าอากาศยานที่มีการสำรวจนะครับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโรงแรมประจำสนามบินโดย1ใน10อันดับของโรงแรมประจำสนามบินนะครับมีชื่อของโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตอยู่ด้วยในปี2559ที่ผ่านมาและก็อยู่ในอันดับที่5ที่สำคัญที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือโนโวเทลสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นโรงแรมเพียงแค่ระดับ4ดาวแต่ใน10อันดับทั้งหมดเนี่ยคือ9อันดับที่เหลือเขาเป็นโรงแรม5ดาวฉะนั้นคือแสดงว่าโรงแรมระดับ4ดาวเนี่ยสามารถให้บริการเทียบเท่าหรือเทียบชั้นได้กับโรงแรมระดับ5ดาวได้เลยใช่ก็ถือว่าก็ถูกจัดอันดับขึ้นมาอยู่อันดับที่5เลยนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาก็รอดูหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องของผลการดำเนินงานในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับผลประกอบการของโรงแรมโนโวเทลนะครับรายได้ล่าสุดในปี2559อยู่ที่849ล้านบาทและก็ตั้งเป้าปีนี้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยอยู่ที่860ล้านบาทครับ